ย่าอุไรวันแม่สามีชมพู่เสนอช่วยปลดหนี้ยายขายไข่เจียวเด่นออนไลน์วันที่10พฤษภาคม2567 14:47 น.ชาวเน็ตปลื้มย่าอุไรวันแม่สามีของชมพู่อารยาคุณย่าสายฟ้าพายุและแอบิเกลเสนอช่วยปลดหนี้ยายขายไข่เจียวเผยหดหู่ใจสงสารยายสุขซึ่งทำอาชีพขายไข่เจียววัย75ปีโดนแก๊งทวงหนี้ทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของภายในร้านและโดนข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายเงินจะโดนแบบนี้อีกแม้ต่อมาตำรวจก็สามารถจับกุมดำเนินคดีผู้ก่อเหตุได้แต่ก็ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับใครหลายๆคนแก๊งทวงหนี้โหดบุกตบหน้ากระชากเสื้อถมน้ำลายทำร้ายยายวัย75จับแล้วแก๊งเงินกู้โชว์ถอยมือถือตบหน้าถุยน้ำลายใส่ยายสุขวันนี้ทำใจดียกหนี้ให้ในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมารายการทุบโต๊ะข่าวก็ได้เผยคลิปสุดประทับใจว่าคุณอุไรวันย่าของฝาแฝดสายฟ้าพายุและแอบิเกลคุณแม่ของน็อตวิศรุตแม่สามีชมพู่อารยาก็ได้เห็นข่าวนี้ก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือรายการทุบโต๊ะข่าวโดยคุณย่าอุไรวันได้เดินทางไปพบกับคุณยายขายไข่เจียวด้วยตัวเองพร้อมเสนอช่วยปลดหนี้สินทั้งหมดให้แก่คุณยายโดยคุณย่าอุไรวันกล่าวว่าดูข่าวแล้วหดหู่ใจนอนไม่หลับอยากรีบมาช่วยเลยขับรถหาจนทั่วเลยเราตั้งใจมาจากนั้นคุณยายสุขก็ขอบคุณคุณย่าอุไรวันที่มาช่วยเหลือปลดหนี้รวมถึงลงทุนให้เพิ่มอีกโดยบอกว่าขอบพระคุณมากขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรู้สึกดีใจมากๆทำเอาชาวเน็ตหลายคนรู้สึกใจฟูดีใจไปกับคุณยายสุขที่มีคนเมตตาช่วยเหลือให้โอกาสและหวังว่านี่จะเป็นกรณีสุดท้ายที่จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแบบนี้ไม่ยอมจบเสรียันสวหมดวาระแต่ไม่หมดอำนาจเดินหน้าเลือกองค์กรอิสระต่อการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 12:09 น.เสรียันสวหมดวาระแต่ไม่หมดอำนาจเดินหน้ากระบวนการเห็นชอบองค์กรอิสระต่อเมื่อวันที่10พฤษภาคมนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.กล่าวว่าสว.ชุดปัจจุบันครบวาระในวันที่10พฤษภาคมและจากนั้นจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่ามีสว.ชุดใหม่ทั้งนี้สว.ที่อยู่ต่อไม่ใช่ชุดรักษาการแต่ยังมีหน้าที่และอำนาจตามปกติที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดไม่ใช่เรื่องหมดอำนาจหรือหน้าที่อะไรที่ไม่ควรทำการทำหน้าที่ของสว.ยังทำงานต่อไปได้โดยประเด็นการเลือกองค์กรอิสระที่ยังมีวาระพิจารณาค้างอยู่สว.สามารถทำหน้าที่ต่อได้โดยเป็นการทำหน้าที่ระหว่างรอสว.ชุดใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังนั้นอย่ามองกันแง่ร้ายว่าคนที่อยู่ไม่ดีหากเลือกคนก็ได้คนไม่ดีด้วยผมมองว่าหากมีหน้าที่แล้วไม่ทำต่างหากคือคนไม่ดีส่วนคำครหาต่างๆข้อเรียกร้องต่างๆควรขึ้นอยู่เหตุและผลนายเสรีกล่าวเมื่อถามถึงการตรวจสอบของสว.ในการไปดูงานต่างประเทศที่ถูกมองว่าทิ้งทวนใช้งบประมาณนายเสรีกล่าวว่าในทางปฏิบัติไม่รู้ว่าใครตรวจกันหรือไม่ส่วนตนเสนอความเห็นแต่แรกแล้วว่าวาระดูงานต่างๆช่วงนี้ไม่เหมาะสมตนอาจเป็นสว.ที่เห็นไม่ตรงกับคนอื่นซึ่งทำได้แค่การเสนอความคิดเห็นส่วนอื่นๆอยู่ที่สว.จะตัดสินใจว่าทำอย่างไรหรือไม่ทำฝันสำเร็จแบมแบมปิดเอ็นคอร์เวิลด์ทัวร์ราชมังโปรดักชั่นทำถึงจนต้องอวยยศหลังน้ำตาขอบคุณอากาเซ่บันเทิงวันที่10พฤษภาคม2567 16:02 น.ทำฝันสำเร็จ
แบมแบมปิดเอ็นคอร์เวิลด์ทัวร์ราชมังเสิร์ฟโปรดักชั่นทำถึงจนต้องอวยยศหลังน้ำตาขอบคุณอากาเซ่สัญญาจะพา GOT7 มาเล่นที่นี่ให้ได้ปิดเวิลด์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตลงอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงชื่นชมล้นหลามได้รับการอวยยศให้เป็นคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีสำหรับอังกอร์คอนเสิร์ตของแบมแบมกันที่มุกภูวกุลหรือแบมแบม GOT7กับงาน 2023-2024 แบมแบม The 1ST World Tour Encore Area 52 In Bangkok Presented by Xiaomi ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานนอกจากจะเป็นคอนเสิร์ตเติมเต็มฝันตลอด10ปีการเป็นไอดอลของแบมแบมแล้วยังสารฝันอากาเซ่ไทยอากาเซ่ชื่อแฟนคลับที่อยากจะไปราชมังกับแบมแบมอีกด้วยโดยบัตรงานนี้โซลเอาทั้งสเตเดียมแบมแบมสร้างสถิติใหม่เป็นศิลปินชายเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ราชมังแบบฟูลสเกลและยังรวมความเป็นที่สุดไว้ในงานเดียวไม่ว่าจะเป็นเวทีขนาดใหญ่ที่สุดจอภาพใหญ่ที่สุดโปรดักชันสุดอลังการเพิ่มความปังด้วยพลุและโชว์โดรนอย่างตื่นตาตื่นใจโดยผู้จัดงานไอมี่ไทยแลนด์ทุ่มทุนจัดหนักจัดเต็มทุกฟังก์ชันแบมแบมเจ้าของแอเรีย52ปล่อยทีเด็ดตั้งแต่เริ่มเปิดฉากสาดความร้อนแรงราชมังสะเทือนด้วยเพลง Thank You Come Again Wheel Up Sour and Sweet Pandora Rio DAพร้อมเสียงกรีดจากอากาเซ่ดังสนั่นท่ามกลางทะเลอากาบงอากาบงแท่งไฟ GOT7 จากนั้นแบมแบมได้เดินทักทายแฟนคลับทุกโซนทั่วทั้งสนามก่อนจะไปมันแบบไม่พักหายใจกับเพลง Take It Easy Ghost และที่ไม่ล่อลวงตามด้วยเซอร์ไพรส์แรกในเพลง Slow Mo และ Believeโดรนกว่า500ตัวบินขึ้นท้องฟ้าแปลอักษรและภาพเป็นโลโก้ BB ขนนก BAM ตัวเลข7อากาบงและปิดท้ายด้วยคำว่าแอเรีย52ทำเอาแบมแบมกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮด้วยความปลื้มใจกล่าวขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนเพราะเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยหลังซับหน้าตาแห่งความดีใจกันทั้งสนามแบมแบมกลับขึ้นเวทีอีกครั้งปรับโหมดโชว์พลังเสียงและมูฟเมนต์ในเพลง TIPPYTOE และ Let's Dance ก่อนจะเปิดเซอร์ไพรส์2กับสเปเชียลเกสซึนกิแห่งวงเรดเวลเวตขึ้นมาโชว์เพลง Who Are You ด้วยกันเป็นสเตจแรกของโลกที่ไทยและซึนกียังได้เตรียมโชว์พิเศษให้แฟนๆอีก2เพลง Dead Man Running และ28 Reason เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเข้าสู่ช่วงเกือบท้ายงานไฟเวทีสว่างขึ้นอีกครั้งแบมแบมเสิร์ฟความสุขต่อในเพลง Angel Air และ Subliminal และยังกล่าวขอบคุณอากาเซ่ทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันในวันนี้ส่งท้ายด้วยเพลง Ribbon ที่แฟนๆลุกขึ้นโยกตามและเปียกแบบไม่ทันตั้งตัวแบมแบมจัดให้วันไหลราชมัง Water Cannon เปียกฉ่ำแทบทุกโซนก่อนจะลาแฟนๆเดินกลับเข้าหลังเวทีไปแต่อากาเซ่ไม่ยอมจบง่ายๆตะโกนเรียกให้แบมแบมกลับมาสนุกต่อเจ้าตัวไม่รอช้ากลับมาตามคำเรียกร้องและชวนทุกคนโดดมันไปด้วยกันกับเพลง Look So Fine ที่อากาเซ่ทำเซอร์ไพรส์กลับด้วยโปรเจกต์เขียนข้อความ BAM Dream Come True เพื่อย้ำว่าความฝันของแบมแบมเป็นจริงแล้วแต่แบมแบมรีบบอกกลับทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่ความฝันของทุกคนเป็นจริงและสัญญากับอากาเซ่ว่าจะพาGOT7มายืนที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตาในอนาคตให้ได้จากนั้นไปสนุกต่อกับเพลง NANANA ต่อด้วย Hard Carry ที่จอยเวอร์กันทุกโซนเปียกฉ่ำกันสมใจและแบมแบมยังชวนซึนกิขึ้น
ึ้นมาร่วมแจมบนเวทีอีกรอบในเพลงดำดำตามด้วยเมดเล่เพลง GOT7 ปลุกพลังอากาเช่ฮึกเหิมทั้งสเตเดียมกับเพลงลันลาบายและฟลายแต่เซอร์ไพรส์จากแบมแบมยังไม่จบไทยแลนด์บ้านเกิดต้องสมวงดินแดนเมียหลวงได้ดูทีเซอร์และได้ฟังเพลง Must Be Nice ซิงเกิลใหม่ที่แบมแบมตั้งใจแต่งให้แฟนคลับซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนแต่นำมาโชว์ที่นี่เป็นที่แรกของโลกด้วยถือเป็นการจบเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติโดยแบมแบมได้เผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมไม่ได้คิดว่าจะโซเอาที่ราชมังส่วนหนึ่งผมก็มั่นใจส่วนหนึ่งก็กังวลมาตลอดมันคาใจผมและทุกคนมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่กังวลมาตลอดมันหายไปวันนี้กว่าที่จะมีวันนี้มันไม่ง่ายวันที่ทำอะไรก็มีคนชมคนรักขอบคุณที่รับรู้ความจริงใจที่ผมมีให้มาตลอดขอบคุณสำหรับโปรเจกต์สวยๆ BAMBAM Dream Come True ผมสัญญาว่าจะไม่ลืมวันนี้ไปตลอดชีวิตอยากบอกทุกคนว่าแบมแบมทำได้แล้วนะเซอร์ไพรส์สุดท้ายหลังจบการแสดงแบมแบมยังได้เปิดเผยทีเซอร์เพลงใหม่ Last TARADE ที่ทำเอาแฟนๆต่างตื่นเต้นและรอติดตามกันอย่างใจจดใจจ่ออีกไม่นานเกินรอทุกคนจะได้ฟังกันอย่างแน่นอนและครั้งต่อไปไอมี่ไทยแลนด์จะเตรียมเสิร์ฟความสนุกอะไรให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันอีกรอติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook @inthailand IG และ X Twitter @imageth เครื่องหมายสี่เหลี่ยม encoreare 52 day เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมแบมอินราชมังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมแบมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม bambam เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาเอ็มบามเครื่องหมายสี่เหลี่ยม abyssomtany เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินไทยแลนด์